คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่ปทุมธานีนะคะซึ่งวันนี้คุณเจี๊ยบพรทิพย์ม่วงใหญ่จะไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสมกับความพร้อมที่เขาจะตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ในพื้นที่ในสดจากที่จริงค่ะน้องเจี๊ยบคะได้พื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ของปทุมแล้วใช่ไหมคะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้สดจากที่จริงเราอยู่กันที่โรงพยาบาลราชวิถี2นะคะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้ก็คืออาคารผู้ป่วยในนะคะซึ่งตามหลักขั้นตอนแล้วนะคะอาคารแห่งนี้จะเปิดให้บริการสำหรับประชาชนนะคะประมาณในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในรอบปีนี้ที่ค่อนข้างที่จะมีผู้ป่วยจำนวนมากนะคะทางผู้บริหารของโรงพยาบาลราชวิถีกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจึงมองว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีความเหมาะสมในการที่จะทำเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19นะคะโดยวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่จะมาแนะนำค่ะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นั้นจะกลายเป็นโรงพยาบาลสนามอย่างไรบ้างไปติดตามค่ะโรงพยาบาลราชวิถี2เนี่ยนะครับตึกนี้เนี่ยเราจะปรับให้เป็นโคฮอตวอร์ดเพื่อที่จะรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดทั้งหมดเนี่ยวันจันทร์เราสามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งแต่ละจุดเราได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วเตียงเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นโรงพยาบาลที่เราพร้อมที่จะเปิดใช้งานเพราะฉะนั้นอัตราการวางเตียงเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ก็คือห่างกันตามมาตรฐานแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราใช้งานได้อย่างน้อยที่สุด90เตียงเพื่อที่จะให้คนไข้แล้วก็ทางผู้ที่ทำงานเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการทำงานเรื่องนี้ครับคือเราได้รับการแนะนำว่าพัดลมโคจรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องของการทำงานในปัจจุบันก็เลยไล่จัดหาพัดลมส่วนบุคคลมาเพื่อที่อยากจะให้เวลาใช้พัดลมเนี่ยจะได้เป่าให้เข้าหาตัวไม่ได้เป่าให้ออกมาหาคนอื่นเพื่อที่จะทำให้มาตรฐานทางการแพทย์แล้วก็สิ่งที่ทางแพทย์แนะนำเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานชั้น6เนี่ยทางโรงพยาบาลเตรียมไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานสิ่งที่ไปดูมาแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่โคฮอตวอร์ดกับเนอร์สเตชันเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกันแต่ว่าโรงพยาบาลราชวิถี2เนี่ยทำได้ดีเหลือเกินก็คือว่าแบ่งชั้นต่างหากเลยระหว่างเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับคนไข้อยู่กันคนละชั้นแล้วก็ให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะมอนิเตอร์คนไข้ได้ผ่านระบบวงจรปิดที่สามารถที่จะดูคนไข้ได้อย่างทั่วถึงครับได้วางระบบไว้ว่าลิฟต์คนไข้กับลิฟต์เจ้าที่เนี่ยแยกกันแล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ตามจุดต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ก็มาดูวันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานวิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเซฟในส่วนของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กับแพทย์ได้มากน้อยขนาดไหนได้ทั้ง2 อย่างอย่างที่1ก็คือความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เองอย่างที่2ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้เพื่อที่จะสามารถที่จะเซฟทรัพยากรไว้ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดเมื่อไปสัมผัสคนไข้เมื่อเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็ทำให้เราประหยัดลงครับเรื่องการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งประเภทของการให้การรักษาทั้งผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลสามโคกเนี่ยเรียกว่าเราจะจัดโคฮอตวอร์ดให้กับผู้ที่ป่วยที่โควิดแต่ทั้งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อครบ72ชั่วโมงเราโชคดีที่มีโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ก็จะส่งต่อให้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ไปพร้อมกับฟิล์มเอ็กซเรย์เรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานกันอย่างเต็มความสามารถแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานีแห่งที่2หรือที่โรงพยาบาลราชวิถี2ที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้นะคะเริ่มให้บริการกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19วันนี้เป็นวันแรกซึ่งมีความพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากรค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขึ้นอยู่กับระบบสาธารณสุขของจังหวัดด้วยโดยตามขั้นตอนแล้วนะคะโรงพยาบาลประจำอำเภอจะเป็นผู้รับผู้ป่วยก่อนถ้ารู้สึกว่ามีระบบศักยภาพไม่เพียง
ียงพอก็จะมีการส่งมายังทางโรงพยาบาลจังหวัดค่ะส่วนที่ผู้ป่วยนั้นจะเดินทางมาพักที่โรงพยาบาลสนามได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การพิจารณานะคะของแพทย์ร่วมกับทางจังหวัดว่าผู้ป่วยนั้นจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งไหนค่ะแต่ว่าที่นี่มีเตียงรองรับทั้งหมด90เตียงในเบื้องต้นทางผู้บริหารของจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลก็ยืนยันว่ายังคงเพียงพอกับสถานการณ์ในขณะนี้และนี่ก็คือรายงานทั้งหมดนะคะจากที่โรงพยาบาลแรกวิถี2ค่ะขอขอบคุณ AS5G